วนรายการหัตถจิตนะคะยังอยู่กับหัวใจสวยงามของคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะครับค่ะนะเผื่อวันนี้ใครแบบว่ากำลังรับชมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะหันกลับไปบอกเลยว่ารักนะเด็กโง่คุยกับคุณแม่ไงลูกก็คุยได้คือบางครั้งเนี่ยเราคุยกันต้องเปิดใจบางคนไม่กล้าบอกรักแม่นะอายแม่มาไล่อ่ะวางเป็ดไว้เอาเงินให้ใช้มันไม่ได้นะมันต้องเอาหัวใจมานะบอกเก่าแม่ดีใจนะแม่ดีใจเดี๋ยวบางคนบอกว่าเขินจังเลยอาหารไปกอดเลยดีกว่าแบบนี้นะก็ได้ความชื่นใจใช่ค่ะนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแล้วจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ตามหรือว่าอยากจะบอกรักแม่นะคะหรือว่าวันนี้วันครบรอบเนี่ยวันนี้คุณมีความสุขว่าเยี่ยมสุดเพราะว่าครบรอบของเราที่นั่งตรงนี้เนี่ยหมูว่าเราครบรอบของคุณแม่กับแม่ของคุณแม่ด้วยแล้วก็ของรายการด้วยผมดีใจนะฮะว่าเดี๋ยวเห็นรอยยิ้มของลูกๆใช่ค่ะแล้วก็ส่ง SMS เข้ามาเลยที่422-1606นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวด้วยแล้วก็รวมไปถึงได้อ่านข้อความดีๆกันแบบนี้แล้วก็3ท่านนะคะมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะแต่ว่าเราทิ้งท้ายเอาไว้นะคะเมื่อสักครู่นะคะว่าบรรยากาศที่วัดวารีศิลารามเนี่ยนะคะนอกจากที่จะได้ลงพื้นที่พูดคุยกับทางท่านเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยอีกวันนึงค่ะครูทาก็ได้มีการทำความสะอาดองค์พระเสด็จพระนะคะแล้วก็ช่วงหัวค่ำค่ะนำกิจกรรมนี่เลยค่ะตักไข่สอยดาวคนเยอะมากมายมากมายจริงๆแล้วก็มาร่วมสนุกกันกิจกรรมแล้วมีทั้งคอนเสิร์ตนะคะจากอาสุเทพด้วยจากพี่รัชนกด้วยไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะมีพระป่าพระป่าสามัคคีเพื่อคนครอบครัวสร้างงามขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันเจริญเจริญพรสีงามเลยสีงามเลยโอ้โหแล้วสีทองนี่ก็จะเป็นสีสีนี่เลยสีทองมันทับอยู่ในบริวารพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีเนรถ้าไม่มีเนรนะถ้าไม่มีเนรก็ไม่มีพระจะเดินเดินรัดจารานวัดนี่ก็ต้องห่มผ้าให้เรียบร้อยให้แต่รุ่งกระบงตรงจีวรให้ไหมญี่ปุ่นหรือว่าไหมโยมไหมสบายแล้วอาจารย์ไม่ควรตกมีการเจริญพระพุทธมนต์มีการแสดงการละเล่นต่างๆแม้เพลิดเพลินหนึ่งเราได้ทำบุญหมายเลขสมุดฝากเงินของวัดนะแล้วก็ส่งนั้นเป็นส่วนที่ผู้ที่มาไม่ได้เช่นอยู่ต่างอยู่ส่งทยอยเข้ามาเพื่อมันน้ำ20บาทเลยครับเลยเสียฮีโน่มาได้น้ำผลไม้ไป5กระป๋องค่ะดีใจที่ได้ร่วมบุญนะคะครูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีครูก็จะแจกรางวัลให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนครับวันดีพี่หมีใจดีแจกจริงครับรัตนกิโรพันธ์วรันตังเจรจาธรรมามีพุทธานุI'm gonna make you mine.
นี่แหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อย่างนี้เลยฮะตะไคร้ซอยดาวไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็ไปร่วมสนุกกันด้วยพรุ่งนี้ก็มีศิลปินต้องบอกว่าโอ้โหคนไปเยอะแยะเลยเพื่อนนะฮะเสถียรทำมือนะฮะพี่คุณเสถียรทำมือน้องรัชนกศิรพันธ์พี่สุเทพไปอยู่พิทักษ์นะครับน้องมุ้ยนะครับน้องทรายชวนลูกคอเตรียมพร้อมเลยแล้วมาตักไข่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่ารางวัลโอ้โหเข้มข้นเลยค่ะไปร่วมบุญคือร่วมสนุกด้วยแล้วก็ยังร่วมบุญด้วยเพราะว่าคือทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ไปร่วมการไปต่อยอดผ้าป่ากันแบบนี้ว่ารวมบุญกันนะบุญใหญ่นะครับค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ส่ง SMS เข้ามาโดยเฉพาะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์นะดีไม่ดียังไงนะคะใช้แล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่4221606มากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะกลับมาที่ LF นี่ครับท่านแรกคุณชัชนานันนะคะเบอร์โทร7299ค่ะอาชีพถูกฉลกอาชีพยุโรปของคุณนะครับอาชีพเรื่องราวของการเกษตรไปได้ดีนะฮะแล้วก็ของที่จะสิ่งที่จะดีคุณอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นะฮะแต่เป็นประเภทเสื้อผ้าเลยนะฮะถ้าเอาไปใช้กับชีวิตคุณหรือเอาไปเสริมก็ได้ก็จะทำให้ชัดชนานันนะครับถูกฉลกนะครับจากหมายเลขเบอร์โทรนี้ส่งเสริมเติมเต็มเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรัตนานะคะเบอร์โทร0962ดีหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนใช้เบอร์อะไรดีบอกว่า0962นะครับรักคุณแม่ด้วยนะครับรักคุณแม่ก็ขอให้เมื่อคุณแม่ของคุณสุรัตนานะจันทร์นะครับอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะความรักนี้ส่งต่อทางทีวีนี้นะครับรับเยอะๆนะฮะยิ้มมากๆนะครับรักแม่ด้วยคนนะครับทีนี้มาดูหมายเลขเบอร์โทรกันนะครับถ้าจะเป็นเบอร์โทรที่ปรากฏแล้วส่งเสริมเติมเต็มในช่วงที่เรากำลังจะผันเปลี่ยนกับกิจการหน้าที่งานมันมีอยู่แล้วแหละมาเร็วๆวันนี้นะครับแนะนำให้มีนะฮะเลข13ตัวนะแล้วก็เลข4ตัวนึง114ครับ13ตัวแล้วก็4ตอง1แล้วก็4ดีสำหรับคุณนะฮะครับแต่ว่าถ้า0962เอาไปใช้เฉพาะตัวเรื่องการงานไม่เกี่ยวไปได้แต่ถ้าข้องเกี่ยวเรื่องการงานอยากให้เปลี่ยนเป็น114นะครับSMS ต่อมาค่ะคนจิรโมทนะคะเบอร์โทร6543เป็นยังไง6543ระยะ 2-3 เดือนนี้คือขยับเรื่องการเงินนิดนึงการเงินในทิศทางที่ดีนะส่วนเรื่องโชคลาภพอประมาณพอจะมาได้บ้างแล้วล่ะขยับมาตัวเริ่มต้นในช่วงประมาณปลายสิงหาต้นกันยานั่นแหละฮะเป็นช่วงดีขาขึ้นเรื่องการเงินนะครับกับโชคลาภที่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรรณาค่ะเบอร์โทร1523งานกับเงินไม่ค่อยดีเลยค่ะบอกรักแม่กันนะอย่าขี้อายนะคะคนี่ส่งบอกด้วยอายฉันคนขี้อายกลับไม่ได้คืออายอายใครเขาอายไปนะอายคนรักอายไปแต่ว่าแม่เนี่ยเราบอกรักได้ยากมากนะเพราะว่าเราไม่เคยกระทำแต่ถ้ากระทำแล้วนะฮะเรามีรอยยิ้มเรามีการให้แม่ยิ้มด้วยมีน้ำตาแล้วก็มีเอื้อการเอื้อทอนในความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะมากกว่าที่ท่านไปเอาอะไรเอาของเอาซื้อแก้วแหวนเงินทองให้แม่เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกับสิ่งที่เราไปกราบแม่นะเอามาอะไรให้แม่ขอพรจากแม่นะแล้วก็บอกว่ารักแม่นะนั่นแหละฮะอย่าขี้อายใช่ครับนะครับแล้วเบอร์โทรคุณวันนา1523การงานขาขึ้นเลยครับนะการงานช่วงนี้เป็นรอยต่อจริงแต่สุดท้ายแล้วคุณเอาตัวรอดส่วนการเงินร่วงโรยนะครับไม่ค่อยดีเฉยเช่นเดิมแหละคุณก็จะต้องนะเก็บหอมรอมริบให้มากกว่าเดิมเยอะๆวันนาเพราะว่ารอบปีนี้เข้มข้นเรื่องการเงินออกตลอดครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะประภาดาค่ะคุณประภาดานะครับผมครับวันนี้วันแม่ด้วยวันนี้ต้องบอกว่าให้พูดถึงคุณแม่นิดนึงดีกว่าครับแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดที่เราเคยรู้จักมาค่ะไม่ว่าเราจะผิดมากน้อยแค่ไหนท่านก็จะคอยให้อภัยเสมอครับแล้วเคยมีอยู่คำพูดนึงนะคะตอนนั้นหนูป่วยหนักมากแล้วก็นอนโรงพยาบาลครับทีนี้มันต้องให้ยาเข้าเส้นเลือดแล้วเราเจ็บปวดมากครับคุณแม่บอกว่าถ้าแม่เลือกที่จะเป็นคนเจ็บแทนลูกได้แม่ก็จะเป็นมันเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้แม่เราแบบมีความสุขบ้างครับค่ะแล้วเคยทำอะไรให้แม่เสียใจแบบสุดๆเลยไหมฮะมากน้อยก็แล้วแต่ช่วงไหนเราคิดว่าเป็นสุดๆของชีวิตเราแล้วทำให้แม่เสียใจนะครับใช่ไหมคะครับใช่ครับน่าจะเป็นช่วงเรียนนะคะอ๋อเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเกเรจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขาบุแล้วก็จะคือจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะชอบเถียงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเราคิดว่าเหตุผลของเรามันถูกทั้งที่เราไม่เข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่ว่ามันถูกกว่า
คือทำให้คุณแม่เสียใจหลายครั้งตอนนั้นเราก็สำนึกนะฮะพอทำไปแล้วเรารู้สึกไหมกลับมาแล้วรู้สึกเสียอกเสียใจหรือปัจจุบันเนี้ยเสียใจไหมฮะกับสิ่งที่ทำไปครับทุกวันนี้เสียใจค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะพยายามพูดกับแม่ตลอดว่าหนูไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้แต่ณวันนี้หนูขอทำความทำตัวให้เป็นลูกที่ดีที่สุดสำหรับแม่ถึงแม้ว่าอารมณ์ร้อนที่ผ่านมามันอาจจะไม่สามารถรักษาได้หมดมันจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หมดแต่ก็จะพยายามทำให้ตัวเองแบบปกติที่สุดแล้วก็เป็นเด็กดีสำหรับแม่ที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับคนอื่นๆด้วยโอ้น่าชื่นใจเนาะวันนี้คุณลูกประภาดานะครับเป็นการพูดที่ซาบซึ้งแล้วก็เป็นการพูดที่ก็กินใจหลายคนที่ยังไม่เคยบอกรักแม่แล้วเห็นภาพทุกอย่างต้องอายไหมเวลาบอกแม่ต้องอายไหมครับคุณประภาดานะครับต้องอายไหมไม่ต้องอายแล้วเนาะครับลูกๆกับมีบอกบ้างแต่ว่าด้วยความที่อย่างว่าค่ะคืออายเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างแข็งด้วยโดยส่วนตัวนี่เป็นคนนิสัยก็คือค่อนข้างแข็งทีเนี้ยแต่เราก็ทราบว่าในสิ่งที่แม่ทำให้เนี่ยคือแกรักเราที่สุดแหละเราก็จะพยายามแบบบอกรักเขาค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะพยายามทำให้เห็นเป็นการกระทำมากกว่าว่าทุกวันนี้ที่เราทำอ่ะทำเพื่อเขา อยากให้เขาสบายอยากให้เขามีความสุขเพราะที่ผ่านมาเขาลำบากที่สุดเพื่อเราแล้วอะค่ะโอ้โหน่าดีใจแทนคุณแม่ด้วยนะยังไงก็นะในฐานะนะพิธีกรคนหนึ่งนะกับครอบครัวมิราเคิลต้องขอนะเรียกว่าซาบซึ้งในคำพูดแล้วก็ความแรงตั้งใจของคุณประภาดาด้วยครับเห็นมีคำถามไปถามแม่ด้วยใช่ค่ะวันนี้แสดงว่าต้องถามให้คุณแม่ใช่ไหมคะค่ะก็คุณแม่ชื่อขอชื่อคุณแม่ก่อนชื่อคุณแม่ชื่อกิตตินีค่ะกิตตินีนะครับค่ะคือคุณแม่ฝากบอกก่อนว่าคุณแม่เนี่ยติดตามรายการของอาจารย์มาตลอดเลยครับขอบคุณครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นคนเล่นโทรศัพท์ไม่เก่งก็เลยส่งข้อความไม่ค่อยเป็นครับทีนี้พอดีเมื่อกี้พอรู้ว่าจะได้คุยกับอาจารย์เนี่ยก็เลยรีบถามเลยค่ะว่าคุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรบ้างคุณแม่ถามคือท่านอยากทราบว่าตอนนี้ค่ะสุขภาพที่แกเป็นอยู่เนี่ย มันไม่ค่อยดีเลยแล้วพยายามหาหมอแผนปัจจุบันก็แล้วแกปวดหัวเข่าอะนะคะแผนปัจจุบันก็แล้วแล้วก็นวดก็แล้วเนี้ยค่ะมันก็ไม่ดีขึ้นครับค่ะทีนี้แกก็เลยเหมือนกับเริ่มเครียดเริ่มวิตกกังวลอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามปลอบใจว่าอาจจะเป็นด้วยวัยแต่แกก็ยังไม่สบายใจก็เลยอยากจะได้คำปรึกษาจากอาจารย์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของไขข้อด้วยนะครับแล้วกล้ามเนื้อมันอยากเสพบ่อยเพราะว่าถามก่อนนะว่าคุณแม่เนี่ยโครงสร้างใหญ่ไหมครับหมายถึงอ้วนไหมหรือว่าไงครับเป็นคนอ้วกค่ะเพราะคุณแม่ตัวเล็กคุณแม่ตัวเตี้ยค่ะใช่ครับก็คือออกจากอ้วกนิดนึงช่วงที่แกทำงานหนักๆนะแกไม่ค่อยย่อขาแล้วก็เวลาทำอะไรรวดเร็วทำอะไรรวดเร็วแล้วก็ยกได้ยกจับได้จับเลยไงฮะไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลถามว่ามันจะพังมันเสื่อมตามสภาพจริงแต่ว่าแม่ใช้งานเยอะมันรุดอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเราไม่เปลี่ยนล้อเลยใช่ไหมแล้วเนี่ยไปเติมลมยางไปปุ๊บเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเดิมมันเป็นล้อเก่าอยู่ที่แม่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็ไม่คิดต้องผ่าต้องเจาะเลยครับผ่าเจาะไปปุ๊บแม่ไม่เดินเลยน้ำซ้ำเนี่ยก็กลัวด้วยกับหมอก็ไม่ค่อยถูกกันฉะนั้นแค่บำบัดไปดูแลไปไม่มากกว่านี้แล้วแหละแต่อย่าให้แกยกของหนักนะครับแล้วก็ทำอะไรด้วยตัวเองตลอดไงเขาไม่พึ่งลูกไงอะไรทำได้ทำไม่พึ่งสามีนั่นแหละฮะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนะก็สงสารกันนะอู้ลำบากกับเราเยอะลำบากมากมากเลยน่ะนะครับนั่นแหละฮะลำบากมากเพื่อลูกอะค่ะใช่ใช่ยังไงคุณลูกก็ต้องดูแลคุณแม่เยอะๆนะฮะบอกรักกันมากๆแล้วเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่สอนคนด้วยการกระทำปากไม่ค่อยบ่นหรอกนะฮะแต่อยากจะให้แล้วห่วงแสนห่วงน่าสังเกตไหมเขาจะห่วงนู่นห่วงนี่นะตัวเองไม่กินกับขยับเผื่อไว้ก่อนสามีบ้างนะฮะลูกบ้างเก็บไว้นะฮะโอ้เป็นคนที่ประเสริฐเลิศเลอมากยังไงก็ตามนะให้คุณแม่เนี่ยต้องดูแลสุขภาพเรื่องกระดูกข้อเท้าจริงๆอะครับนะมันมีหนี้ด้วยนี่ฮะใช่ไหมเพราะว่ามีหนี้มีสินมาพัวพันด้วยก็เป็นคนรับหน้าเสือคนอื่นเขาคือหนังหน้าไฟนะฮะหนังหน้าไฟเวลาไปเอาภาระกับพี่บ้างน้องบ้างสุดท้ายวนเวียนนั่นแหละรักแม่เอ้ยรักญาติแต่ว่าตัวเองก็ต้องแย่ใช่ไหมฮะไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงค้านก็ไม่ได้ทะเลาะกันประจำค่ะเรื่องความที่แกเป็นคนแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วบางครั้งคือมันนอกเหนือจากความสามารถที่เราทำได้อะค่ะก็มันเคยกำลังไปกู้ไปหยิบยืมเขาเพื่อที่จะมันมีดอกไงมันมีดอกอ่ะแล้วสุดท้ายแม่ก็แกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทวงคนพอจบแล้วก็จบกันคือพูดง่ายว่าไอ้คารากระซังค้างมาแม่เราอะนะฮะแกก็ต้องกิตตินีเนี่ยแกก็ต้องเป็นคนจัดการเองน่ะนะถามว่าคนอื่นช่วยไหมไม่ช่วยปากก็หนักห่วงก็ไม่เป็นลูกก็เลยโอ้แย่นะเหนื่อยเขาไปด้วย
แต่ว่าก็เป็นความสบายใจของแกห้ามได้ไหมก็ห้ามไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนกันเยอะค่ะพอแล้วทีนี้หลังๆมาแกเริ่มเครียดเริ่มมีความดันเข้ามาเริ่มมีแบบหลายๆโรคเข้ามาครับทีนี้เราก็กลัวนะคะว่าเดี๋ยวอยู่ๆแกจะน็อกไปเงี้ยเพราะว่าแกเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าเกิดเครียดก็คือจะเก็บไว้คนเดียวเออเรื่องความดันด้วยนะต้องระวังเพราะว่ามันมีเกณฑ์นะฮะที่จะต้องต้องดูแลรักษาต้องคุมอ่ะเพราะว่าดูน่าจะเกินมันจะมีช่วงหนึ่ง103-104ขึ้นนะฮะอากาศด้วยแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะหลังๆพอเครียดปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดฝอยอ่ะมันตีบตันบางทีน้ำมืดบ่อยนึกออกปะเลือดมันจะค่อนข้างเลี้ยงสมองล่าช้านะให้แม่เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับยังไงก็แกเป็นคนดีอ่ะผมไม่อยากให้มาล้มหนอนปอนเสือแกก็ไม่ค่อยถูกกับหมอเท่าไหร่นะฮะเป็นคนดีมากค่ะใช่ครับไม่เคยโกรธใครไม่เคยนินทาว่าร้ายใครก็ยังไงก็ถือว่าให้คุณดูแลแม่นะฮะทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงก็คือช่วยเหลือสงเคราะห์ตามที่ความสามารถของตัวเองแล้วก็นะฮะกราบกราบเผื่อผมด้วยนะคนดีต้องกราบได้นะบอกกราบบอกอาจารย์ถากราบกราบให้ท่านอายุมันฝันยืนเป็นหมื่นปีเหลือผมสัก 9,000 ปีแล้วกันจะได้สร้างโบสถ์ได้เสร็จอีก13หลังนะครับตอนนี้คุณแม่อยู่ด้วยใจบุญอยู่แล้วนะครับคุณแม่อยู่ด้วยเหรอคะไม่สบายอะค่ะก็เลยนอนพักผ่อนอยู่ก็เลยไม่กล้าเข้าไปรบกวนบอกบอกฝากความห่วงใยความคิดถึงไปด้วยนะครับนะฮะบอกด้วยความคิดถึงจริงค่ะแล้วก็ท่านฝากถามเรื่องนี้มาคือเป็นเรื่องหลักๆที่ท่านเครียดนะคะก็คือเรื่องธุรกิจที่ท่านลงทุนไว้กับเพื่อนทีนี้มันหมดเงินไปเยอะแล้วทีนี้มันเหมือนกับมันก็เงียบไปอะค่ะท่านก็เลยเหมือนกับรอค่ะว่าเราจะได้ผลกำไรจากตรงนั้นไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าผมพูดตรงๆเราก็จะกลัวไปบอกแม่หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยชัดเจนกับเรื่องเงินนะฮะบวกลบคูณหารยังไม่ค่อยลงตัวแล้วมันเม็ดอะไรบางอย่างนะฮะน่ากลัวนะฮะเอาทุนคืนได้ก็คืนนะก็พยายามเอาต้นคืนนะฮะไอ้กำไรไปหวังเลยนะครับยากแต่แกก็รอคอยนะโอกาสจะได้คืนบ้างไหมอะคะก็โอกาสตอนนี้มันมีได้แต่ว่าเราก็คุยตรงว่าถ้าจะเอาผลรีบผลกำไรนะที่เกิดขึ้นจากการที่เอาไปหมุนเวียนกันซะเอาไปลงทุนแรงต่างเนี่ยมันชะลอตัวแล้วแหละขอทุนคืนต้นทุนคืนมาก่อนแล้วกันถึงแม้มีได้บ้างอะไรบ้างก็ขอคืนมาก่อนดีกว่ามันยาวไปแล้วแหละมันยาวไปแล้วตกลงกันไม่เท่าไหร่มันยาวเกินฮะสายป่านยาวค่ะแล้วท่านเป็นคนไม่พูดทีนี้พอเขาเงียบท่านก็เงียบครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่รู้เลยว่ามันไปถึงไหนแล้วทีนี้ท่านก็มาเครียดคนเดียวใช่ไม่ได้ต้องคุยนะลูกก็มีโอกาสได้คุยถามแทนแม่นะฮะติดตามซะอย่ารอช้าเลยนะครับค่ะแล้วก็หนูขอรบกวนถามเรื่องบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังต่อเติมบ้านให้แม่อยู่บ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่62ค่ะไม่มีทับนะคะ62ครับนี่มีช่างด้วยไหมนะมีช่างไหมอะไรนะคะมีช่างด้วยไหมช่างมาหรือว่าช่างคนกันเองให้คนกันเองทำค่ะตอนแรกมันจะมีปัญหานะมีปัญหาช่างมันจะมีปัญหาก็ช่างโดนโกงไปเยอะมากบ้านนี้มีโกงซ้ำซ้อน2ครั้งที่ผมถามว่าให้จ้างช่างไหมไอ้คนกันเองก็มันคุยกันรู้เรื่องนะแต่ว่าคนที่จ้างช่างคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ก็มีปัญหานะแล้วก็พร้อมที่จะโกงมากกว่า62นะฮะบ้านเลขที่62นะครับบอกว่าระวังเรื่องการโกงโดนสองครั้งจริงเออนั่นแหละ2ครั้งซ้ำซ้อนจริงๆเพราะว่าทำรั้วนี่โดนไปแสนนึงอะค่ะรั้วด้านหน้าหน่อยเดียวเนี่ยแสนนึงแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยงบเยอะมากแต่ว่าได้มาแบบแค่ห้อง2ห้อง3ห้องอะค่ะอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนอยู่นครกำแพงแสนค่ะนครปฐมอ๋อนครปฐมนี่อยู่นี่เองเดี๋ยววิ่งไปหาได้เดี๋ยวไปนี่เอางี้ละกันนะบอกแม่รักษาสุขภาพแล้วก็ค่อยๆทวงค่อยๆตามซะนะนะส่วนเนี้ยแล้วก็ทำไปแต่ว่าไม่จนหรอกครับนะไม่จนนะเป็นคนที่น้ำใจเนี่ยมันเกินที่เขาว่าคำว่าจนแล้วนะครับนะดูแลกันไปครับน้องเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวก็มอบลายเซ็นทั้งคุณลูกคุณแม่แล้วส่งใบสตรีมาให้นะครับนะคุณสุภาดาครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนะฮะนี่ฮะก็คือสายทางไกลใช่ค่ะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนส่ง SMS เข้ามากันแบบนี้แล้วค่ะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะรวมไปถึงนะคะเราจะได้ไปชมภาพบรรยากาศด้วยยังไม่หมดนะคะสำหรับสงกรานต์ที่ผ่านมาที่วัดวารีศรีดารามนะคะนอกจากที่มีกิจกรรมดีๆในช่วงค่ำคืนแล้วเนี่ยพอเช้าตรู่มาค่ะทุกคนก็มาร่วมพิธีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะได้แห่กองพระป่าพร้อมๆกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ